กลับบ้านเป็นที่พูดถึงเป็นจำนวนมากเรามาดูกันว่านโยบายยุคทองของดร.ทักษิณชินวัตรมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะรายการที่จะย่อยเรื่องราวที่ยากยากให้เข้าใจง่ายง่ายกับรายการนานาสาระสมัยที่ดร.ทักษิณชินวัตรนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกในปี2544ขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในภาวะที่หดตัวมากๆซึ่งกลุ่มคนที่เดือดร้อนจากวิกฤตต้มยำกุ้งในตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มของผู้มีอันจะกินแต่กลุ่มชนชั้นเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้รับผลกระทบมากนักดร.ทักษิณจึงเริ่มนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจากฐานรากขึ้นสู่ด้านบนว่าจากรากหญ้าสู่รากแก้วซึ่งนโยบายแรกที่ดร.ทักษิณทำคือ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์และขณะนั้นนะคะดร.ทักษิณเองก็สามารถบริหารประเทศจนสามารถปลดหนี้ IMF ได้ก่อนถึงกำหนด2ปีในปี2546เอาเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่านโยบายของดร.ทักษิณชินวัตรที่เรียกว่าเป็นฮีโร่นโยบายเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยประชาชนก็ยังจดจำนโยบายนี้ได้และก็ได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากจากนโยบายนี้ค่ะนั่นคือ30บาทรักษาทุกโรคจริงๆแล้วนะคะนโยบายนี้เขาก็มีชื่ออย่างเป็นทางการเขาว่าโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหัวใจหลักของนโยบายนี้คือเพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ไปที่มาของนโยบายนี้นะคะคือมันน่าสนใจมากๆตรงที่ว่าหมอสงวนนิตยารำพงศ์ประธานชมรมแพทย์ชนบทรุ่นที่8เป็นผู้บุกเบิกและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้ตั้งแต่ปี2533แล้วค่ะซึ่งคุณหมอสงวนเนี่ยเขาเคยร่างพระราชบัญญัตินี้ไปแล้วค่ะในรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยแต่ตอนนั้นนะคะก็ไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใดค่ะทำให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ตกไปแต่หมอสงวนนะคะก็ยังได้ทำการวิจัยและก็ความเป็นไปได้เนี่ยต่อไปแล้วก็เอาร่างพระราชบัญญัตินี้ไปเสนอพรรคนั้นไปเสนอพรรคนี้แต่ก็ไม่มีพรรคไหนสนใจนโยบายนี้เลยค่ะแต่มีพรรคเดียวที่สนใจและมองว่ามีความเป็นไปได้คือพรรคไทยรักไทยของดร.ทักษิณค่ะจนสุดท้ายนะคะรัฐบาลพรรคไทยรักไทยก็ได้นำไปใช้จนเป็นชื่อนโยบายที่ว่า30บาทรักษาทุกโรคและก็ได้แต่งตั้งหมอสงวนให้เป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นคนแรกด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีข้อดีเพียงแค่ด้านเดียวเพราะโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเขาเนี่ยก็ได้เพิ่มภาระงานให้แก่ลูกจ้างสาธารณสุขจนทำให้ตอนนั้นนะคะมีแพทย์ลาออกเป็นจำนวนมากการบริการเป็นไปได้อย่างล่าช้าและด้อยประสิทธิภาพลงโดยช่วงต้นของโครงการนั้นนะคะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ได้ออกมาต่อต้านโครงการนี้โดยเรียกชื่อโครงการนี้ว่า30บาทตายทุกโรคนอกจากนี้โครงการนี้นะคะก็ยังทำให้รายได้ของอุตสาหกรรมโรงพยาบาลลดลงโรงพยาบาลหลายแห่งก็ต้องหารายได้จากแหล่งอื่นเนี่ยมาชดเชยส่วนที่ลดไปนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากผ่านระยะเวลามาเป็นเวลานานมากก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะค่ะว่าประชาชนเนี่ยชื่นชอบโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นจำนวนมาก wow. แต่นโยบายในยุคทองของดร.ทักษิณก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีนโยบายที่คนทั้งประเทศนั้นชื่นชอบแต่คนต่างประเทศกลับไม่เห็นด้วยนั่นคือนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดโดยเริ่มต้นในวันที่1กุมภาพันธ์2546และสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน2546เป็นระยะเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นค่ะโดยสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้ 43,012 รายจากจำนวน 46,522 รายวิสามัญฆาตกรรมคนร้าย37ศพเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นหรือฆ่าตัดตอนจำนวน 1,612 รายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด870รายถูกดำเนินคดีและไล่ออก736รายดร.ทักษิณได้ใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าการกำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นหลักคือเมื่อยิงตายแล้วต้องยึดทรัพย์ด้วยจะได้ไม่เป็นมรดกบาปการปราบปรามยาเสพติดต้องเหี้ยมพอเพราะคนขายยาเสพติดเหี้ยมต่อลูกหลานเราแต่ด้านของนายชวนหลีกภัยผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กลับบอกว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลจะทำให้เกิดการฆ่าคนโดยไม่จำเป็นเพราะคนที่กระทำผิดต้องดูลักษณะการกระทำโดยใช้กฎหมายมารองรับโทษหนักของยาเสพติดคือการประหารชีวิตซึ่งเป็นคำสั่งของศาลไม่ใช่ตำรวจและผู้ปฏิบัติต้องรับผิดชอบไม่ใช่ผู้ให้นโยบายและด้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ได้ออกมาเตือนอีกครั้งว่าการใช้วิธีวิสามัญฆาตกรรมหรือฆ่าตัดตอนอาจมีช่องโหว่ของอคติหรือการยิงผิดตัวยิงทิ้งหรือการยัดเยียดความผิดให้ผู้อื่นซึ่งในประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่ทำกัน
แต่ต่อมาค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเขาก็บอกว่าเขาจะขอเข้ามาตรวจสอบการปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทยโดยเฉพาะการฆ่าตัดตอนซึ่งดร.ทักษิณก็ให้สัมภาษณ์ว่าประเทศไทยทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่าไปสนใจคนพูดไม่กี่คนต้องมองทุกด้านมองประเทศไทยให้มองภาพรวมว่าตำรวจถูกฆ่าตายไปแล้วกี่คนอย่าไปเห็นชีวิตตำรวจไม่มีค่าแต่ชีวิตคนขายยามีค่าเรื่องของคนสุจริตตำรวจก็ทำไม่ได้ถ้าทำก็ติดคุกเองดังนั้นใจเย็นๆไม่ต้องห่วงอย่าไปตกใจอย่าไปดัดจริตมากทำตัวเป็นคนสากลมากเกินไปมันไม่ดีและจากเรื่องนี้เองค่ะก็ได้เกิดวลีอันโด่งดังขึ้น UN ไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อผมอย่าสรุปว่าการฆ่าตัดตอนเป็นการฆ่ากันเองเป็นเรื่องของแก๊งแต่ยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปร่วมฆ่าตัดตอนด้วยแม้จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ได้ทำสงครามกับยาเสพติดของดร.ทักษิณชินวัตรแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นโยบายนี้ก็ยังเป็นที่พูดถึงของประชาชนเสมอมาเพราะว่าเด็ดขาดและเห็นผลและเห็นผลจริงแต่ดร.ทักษิณชินวัตรเองนะคะก็ไม่ได้มีเพียงแค่นโยบายที่เอาใจแต่คนรากหญ้าเพียงเท่านั้นยังมีนโยบายปฏิรูประบบราชการที่มีการปฏิรูประบบราชการทั้งโครงสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมทั้งการวัดผลความสำเร็จของงานและใช้ผลของคะแนนมาเป็นตัวพิจารณาไม่ใช่ปล่อยให้คนที่ได้คะแนนแย่แต่ได้เลื่อนชั้นคนที่ได้คะแนนดีกลับถูกย้ายต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงสวัสดิภาพและสวัสดิการของราชการด้วยซึ่งตอนนั้นนะคะนโยบายนี้เองก็ทำให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการทำให้ดร.ทักษิณชินวัตรค่ะเป็นคนที่ได้ขึ้นชื่อว่ามาลบคำว่าข้าราชการเงินเดือนน้อยแต่ข้อเสียก็ยังมีค่ะการเพิ่มกระทรวงการเพิ่มตำแหน่งรัฐมนตรีการเพิ่มตำแหน่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเป็นการจัดสรรโควต้าให้กับพรรคร่วมรัฐบาลโดยไม่ใช่การปฏิรูปจริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้กับนานาสาระและคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะและ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ